สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าใสพาเที่ยวนะครับวันนี้มารีวิวกับรถนอกกระแสนะครับโปรตอนเอ็กโซล่ารถของเราเองนะครับก็เป็นรถที่ใช้มานานมากนะครับเป็นรถที่ดีเลยขอบอกว่าเป็นรถที่ดีมากนะครับช่วงลงช่วงล่างแน่นนึบพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ3ก้านด้านหน้าก็เป็นนาฬิกาเป็นช่องแอร์ตัวนี้เป็นจอตอนแรกจะเป็นวิทยุแบบธรรมดานะครับเราเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด9หรือ10นิ้วก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟพามาร์ทเพราะว่าจอบังไปหมดแล้วนะครับปุ่มปรับแอร์แบบโง่ๆก็คือแบบปรับมือนะครับตรงนี้ปรับลมเป่าตรงเป่าตรงกับเป่าเท้าตรงนี้เป็นสปีดพัดลมนะครับ1 2 3 4แรงมากตรงนี้เร่งแอร์นะครับโปรตอนนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าปุ่มเร่งแอร์เนี่ยหมุนไปทางซ้ายนี่จะเย็นนะครับนี่แบบนี้ถึงจะเย็นถ้ามาทางขวานี่คือแอร์ตัดเลยครับไม่เย็นนะครับถ้าเป็นรถตามปกติเนี่ยจะหมุนไปทางขวาแล้วเย็นโปรตอนนี้หมุนมาทางซ้ายแล้วถึงจะเย็นนะครับอันนี้เป็นปุ่มเลือกลมหมุนเวียนนะครับตัวนี้เป็น AC นะครับเปิดแอร์ปิดแอร์เกียร์เป็นระบบออโตเมติกขนาด4สปีดเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N D เกียร์3 2และ L นะครับเป็นแบบขั้นบันไดนะตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับที่วางแก้วเบาะก็ถือว่านั่งสบายนะครับกระชับสูงด้านบนด้านบนก็จะเป็นไฟส่องแผนที่มันบังแดดขนาดใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ครับกับโปรตอนเอ็กโซล่านะไม่มีอะไรมากเป็นรถที่เราใช้อยู่ประจำนะครับเอาไว้ขนของเดี๋ยวปลดเป็นรถที่เอาไว้ใช้ขนของนะครับด้านบนก็โอ้โหสูงมากนี่ครับคือใช้ขนของได้คือแบบปรับราบเรียบอย่างนี้เลยนอนได้นะครับเอาที่นอนมานอนนอนได้เลยเป็นรถแบบ7ที่นั่งนะครับเราก็ปรับเบาะไว้อย่างนี้เลยครับเพื่อเอาไปใช้ขนของนะครับนี่ครับกับโปรตอนเอ็กโซล่า7ที่นั่งก็เป็นรถแบบรถนอกกระแสนะฮะราคาตอนนี้ถูกมากนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับรถ7ที่นั่งระดับนี้เบาะหนังนะครับหลังคานี่ถือว่าสูงมากนะครับสูงจากเบาะนี่คือแบบสูงมากเลยนะคนตัวสูงนี่นั่งสบายนะครับที่วางเท้านั่งสบายนะครับรถของเราเองมีแดกหลังคาด้วยนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับการขับขี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นรถที่ช่วงล่างนุ่มนวลนะ